สุชิอยู่ตรงนั้นไปก่อนอย่าเพิ่งซนสวัสดีค่ะพ่อยิ้มเชียวสวัสดีวันพ่อค่ะสวัสดีวันดีค่ะไม่ได้คุยกับพ่อนานเลยติดงานเป็นไงบ้างคะถ้าช่วงนี้มีฟุตบอลเดือดค่ะแล้วพ่อเดินกับซูชิทุกวันไหมทุกวันแล้วซูชิเป็นไงดื้อป่ะดื้อเลยดื้อแล้วมันมีหมาที่ข้างสะพานมีตัวค่ะมันส่งเจ้านายไปแปลว่าอะไรนะหมามันส่งเจ้านายมาเจ้านายที่เป็นคนหรือเป็นหมาคนเหรอแล้วคนเข้ามาทำไงอ่ะเขานั่งไปรถเมล์ไงคือหมามันเจอไปกับเห่าคือหมามันมาส่งเจ้านายมันอ๋อเข้าใจละเอ้ยหมาฝั่งนู้นก็น่ารักวันนี้ไม่มาเพราะว่าวันหยุดใช่ไหมพ่อคะงั้นเข้าเรื่องดีกว่านะเรื่องฟุตบอลนะคะวันนี้ไทยเราเป็นเจ้าบ้านต้อนรับทีมมาเลย์ใช่ไหมคะคิดว่าเต็มมาเต็มสนามมาวันนี้เป็นวันหยุดด้วยค่ะมันเป็นลองวีคเอนด์พ่อคิดว่าคนไปเที่ยวหมดมาแฟนบอลน่าจะต้องอยู่เนาะค่ะงั้นเราย้อนหลังไปคุยแมตช์เดิมที่ไปเตะที่มาเลย์อะค่ะซูซูกิครับแล้ววันนั้นเราเป็นยังไงคะเสมอใช่ไหมคะเกมเป็นรองค่ะวันนั้นเกมเป็นรองแล้วยังไงประเด็นการเล่นประเด็นการเล่นน้อยกว่าเขาแป๊บนึงค่ะซูชิอะไรรู้แล้วใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนเดี๋ยวขอคุยก่อนพ่อคะต่อค่ะวันก่อนที่เราไปเตะที่มาเลย์อะค่ะก่อนที่จะแข่งพ่อสรุปให้เหมียว2อย่างว่า2อย่างต้องพยายามเสมอให้ได้เสียประตูให้น้อยที่สุดถูกไหมคะใช่จำได้ไหมพ่อใช่พ่อนึกออกปะต้องพยายามเสมอหรือว่าเฮ้ยทำไงถึงจะไม่เห่ามันดื้อนะพ่อนะดื้อเดี๋ยวแป๊บนึงใจเย็นซูชิแกอะไรเป็นไรฮะเป็นไรใจเย็นรู้แล้วว่าคิดถึงกันแต่ว่าขอคุยกับพ่อก่อนได้เปล่าเดี๋ยวก็พาไปเที่ยวแล้วไงใจเย็นอย่าเพิ่งเครียดเห่าไปเรื่อยเลยเขาเห็นแล้วเขากลัวอ่ะขอมือมาหน่อยใจเย็นนะขอคุยต่อถ้าคุยไม่รู้เรื่องคราวนี้นะไม่พาไปเที่ยวแล้วเข้าใจไหมเข้าใจไหมตีนะให้โอกาสคนสุดท้ายนะมีไม้ไหมพ่อเอาไม้มาเลยขู่เลยเนี่ยไม้มาขู่เลยเนี่ยคนสุดท้ายนี่เนี่ยถ้าไม่รู้เรื่องนะโดนแน่รู้ไหมโดนอ่ะต่อถ้าวันนี้นะค่ะช็อกแบบอินโดโดนเสร็จได้เอาใหม่พ่ออารัมพบทหน่อยนึงผลไม่ใช่แฟนบอลนึกไม่ออกยังไงครับพ่อก็อินโดยิงไปเปรี้ยงเขายิงเปรี้ยงใครยิงใครยิงไทยสิอ๋อเหรอวันนั้นจำได้ยิงแก้คืนได้อ๋อแล้วสรุปยังไงวันนั้นเขาไทยชนะ 4-2 อ๋อแต่ว่าเขายิงเราก่อนยิงก่อนนะยิงได้บ้างใจหายสิโอเคงั้นเราเท้าความมานะคะก่อนที่เราจะไปเตะที่มาเลย์ค่ะพ่อประเมินเกมไว้แบบว่าคิดแบบคิดลบที่สุดพ่อมองไว้2 อย่างคือจำได้ไหมเสมอเลยต้องการให้น้อยสุดค่ะแต่พอเกมผลของการแข่งขันออกมาว่าเราเสมอในบ้านของเขาซึ่งมันไม่ใช่เกมที่ง่ายในสนามที่เต็มไปด้วยผู้คน 80,000 คนพ่อกับมีทัศนคติอีกอย่างนึงว่าเราเล่นเกมอุดเกินไปใช่ไหมคะแล้ววันนั้นพ่อคิดว่าถ้าเราอุดเกินไปดูมันเป็นเกมที่ไม่สวยงามแต่เราก็ได้คนละแต้มกลับมาแล้วทำไมมาเลย์เขายิงไม่ได้คะในขณะที่เขาเตะในบ้านเขากองหน้าไม่แม่นกองหน้าไม่แม่นเขามีโอกาสยิงตั้ง10กว่าครั้งค่ะ
ิงออกข้างยิงเขากรอบจริงๆอ่ะข้างเดียวที่ประตูเซฟได้แล้วประตูเราอะคะประตูเราเซฟดีไงค่ะส่วนเกมวันนั้นที่พ่อบอกว่าเราอุดมากเกินไปอ่ะในสไตล์ของโค้ชเล่นเกมรับค่ะแต่ลูกไปข้างหน้าได้ประตูจงพลาดหมดเลยจงออกข้างแรงไปมั่งสั้นไปมั่งพวกเขาจะส่งแม่นแต่เขายิงไม่ได้เออบ้านเขาด้วยสรุปแล้วเขากดดันกองเชียร์วันนั้นเขาเล่นแบบเครียดเหรอคะเครียดเครียดหรือฮึกเหิมไม่เหิมไม่ฮึกเหิมเครียดค่ะส่วนวันนี้ครับพี่พ่อวันนี้พ่อที่สนามราชมังคลาเนี่ยค่ะมองว่าไงคะยิงชายยิงเราจะกดดันไหมคะไม่ไม่กดดันเราคือเขิมคือเขิมแล้วก็กองเชียร์ไม่มากเท่าเขาหรอคะกองเชียร์เขาเข้ามาเต็มสนามเลยเหรอเต็มมากเราวันนี้กองเชียร์เราลองวีคเอนด์ไปเที่ยวกันหมดมั้ยเนี่ยใช่มามาเนาะมาเยอะแล้วพ่อคิดว่ารูปเกมของเราอะค่ะจะเป็นไงคะก็บุกวันนี้เล่นเกมบุกของหน้าต้องมีประสิทธิภาพวางตัวให้ถูกจุดเด่นของทีมไทยคืออะไรครับพ่อวันนี้กองหลังกองกลางกองหน้าอ่ะฮะกองหน้าก็เขาจับตายจับตายหมดเลยตัวที่ยิงดีเลยโอเคงั้นขอสรุปนะคะถ้าผิดพ่อแก้ไขด้วยนะถูกข้อดีจุดเด่นของเราวันนี้คือ1เราเล่นในบ้าน2กองเชียร์เราเยอะ3ประตูเราดีกองกลางเราดีส่วนกองหน้าเนี่ยเราถูกจับตายจับตายใช่ไหมคะแล้วเราจะต้องแก้เกมยังไงพ่อก็ระวังนะคุณทีไม่มีบอลเขาทนเตี้ยงอะไรอยู่นะไอ้กองตัวเดียวค่ะสรุปพ่อเดานะคะคาดเดาค่ะเพราะซูชิเริ่มกวนแล้วค่ะใจเย็นซูชิเกมวันนี้จะจบแบบไหนคะเราจะน่าเหลือสกอร์แตกต่างเยอะไหมคะพ่อไม่มากเราอาจจะยิงจุดโทษโอเคจุดโทษแต่ประตูเราดีค่ะงั้นประตูใจเย็นสิกามามันเอาชนะบุรีรัมย์สองครั้งครับโอเคงั้นเดี๋ยวเย็นนี้เราลุ้นกันนะคะพ่อก่อนที่ซูชิมันจะหงุดหงิดกระวนกระวายเอาขอบคุณมากซูชิที่ไม่งองแงแกยังไม่โดนเอาไปปล่อยวัดโชคดีของแกนะที่ไม่ส่งเสียงตอนนี้ไม่งั้นนะโดนแน่นอนดื้อขนาดนี้โดนปล่อยวัดแน่นอนเอามือมา